ไร้ชื่อเรียกขานอยู่เหนือความคิดและคำพูดใดๆจุดยืนทางความคิดคือความไร้สาระทางความจริงความคิดทางโลกทั้งหมดนั้นสัมพันธ์กันในความว่างและเส้นทางที่แท้จริงคือเส้นทางสายกลางเส้นทางซึ่งอยู่ระหว่างหนทางแห่งการเชื่อและการไม่เชื่อไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดสูญสลายไม่มีสิ่งใดเป็นนิรันดร์ไม่มีสิ่งใดสิ้นสุดไม่มีสิ่งใดเหมือนกันไม่มีสิ่งใดสูงสุดไม่มีสิ่งใดเหมือนกันไม่มีสิ่งใดแยกขาดจากกันไม่มีสิ่งใดเคลื่อนตัวมาที่นี่ไม่มีสิ่งใดเคลื่อนตัวไปที่เงินทุกสิ่งว่างเปล่าจากการมีอยู่ของตนเอง